สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาเจอกันนะคะช่วงสายๆเนาะนะคะอันนี้เป็นอะไรนะอับบาฮัมดาบีหรือเปล่าโออับบาฮัมดาบีค่ะต้นนี้เป็นอับบาฮัมดาบีนะคะสีดอกสีชมพูทรงถ้วยหอมไหมเหมือนจะหอมมากนะคะขอดมหน่อยโอ้หอมมากนะคะเพื่อนเพื่อนดมนะคะเพื่อนเพื่อนดมนะคะกล้องอยู่ไหนเอ่ยฟืบเข้าไปหอมมากค่ะหอมมากจริงๆนะคะวันนี้เราก็มาบริเวณริมรั้วริมรั้วบ้านใครริมรั้วบ้านเราสิคะจะไปริมรั้วบ้านคนอื่นได้ยังไงนะคะนี่คอเดสจูบิลี่ว้าวดอกใหญ่มากขอดมหน่อยโอ้คอเดสจูบิลี่ก็หอมนะคะดูสิคะหอมจะถ่ายด้านนั้นก็เงาจะไปทาบนะคะคอเดสจูบิลี่ก็หอมเราจะถ่ายไงดีให้มันไม่ติดเงาเนี่ยคอเดสจูบิลี่ก็หอมนะคะหอมดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่มากสูงเลยรั้วแล้วไปละอุ๊ยเนี่ยค่ะหอมดอกใหญ่มากลองดูสิคะเนี่ยดอกใหญ่มากๆเลยนะคะต่อมาก็เป็นมองคือค่ะนี่มองคือนะคะโอ้แห้งแห้งติดนี่ไปอุ๊ยดอกโรยเนี่ยค่ะดอกโรยหมดละดอกแก่ละดอกแก่ร่วงโรยหมดแล้วค่ะนี่อันนี้เราคาดว่าจะเป็นรูทรอยัลนะคะแต่ยังไม่ออกดอกค่ะอันนี้เรดแอปเปิลค่ะเรดแอปเปิลก็สมชื่อจริงๆค่ะสีแดงแบบแอปเปิลแอปเปิลจริงๆค่ะเรดแอปเปิลนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คอร์ดิสเนี่ยค่ะคาร์เดสจูบิลี่นะคะสวยนะคะสวยสวยงามเชียวคาร์เดสจูบิลี่สีชมพูค่ะหอมดอกใหญ่ดอกใหญ่มากดูเทียบมือเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเต็มมือเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะดอกใหญ่สวยนะคะอุ๊ยอันนี้คุณเธอชื่ออะไรคะเธอชื่อแม่นางอะไรลูกเธอชื่อแม่นางอะไรคะดอกสีเหลืองทรงถ้วยค่ะมีชื่อไหมไม่มีชื่อหรอโอ้หอมหอมด้วยหอมด้วยค่ะดอกหอมด้วยแต่เราไม่ดูชื่อน้องเขาเดี๋ยวปล่อยน้องเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาหาชื่อนะคะว้าวอันนี้พันธุ์อะไรนะคะลืมจินเซียนหยูเนี่ยค่ะจินเซียนอยู่โอ้ดอกบานทนนะคะเนี่ยถ่ายตั้งแต่คลิปไหนต่อคลิปไหนแล้วยังอยู่อยู่เลยจินเซียนอยู่เนี่ยค่ะนะคะจินเซียนอยู่ยังอยู่นะคะสวยบางดอกก็ยังแย้มแย้มอยู่นะคะจินเซียนอยู่นะคะสวยเนี่ยค่ะจินเซียนอยู่เดี๋ยวเรามาดูน้องๆโอ้อันนี้พันอะไรคะเนี่ยเรดอีเดนแล้วคะสูงใช่ว้าวน้องน้องน้องน้อยของเราเนี่ยค่ะน้องน้อยของเราก็ยังอยู่นะคะก็ยังอยู่นะคะก็ยังอยู่นะคะยังไม่จากไปไหนเนาะสภาพดูดีอยู่ค่ะสภาพดูดีอยู่นะคะสภาพดูดีทุกต้นโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะต้นนี้ก็แตกยอดเนี่ยค่ะต้นนี้แตกยอดมาข้างบนแล้วค่ะแตกยอดข้างบนละหลายหลายยอดเอ้ยหลา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 ยต้นนะคะก็เริ่มแตกตาเนี่ยค่ะเราปลูกได้กี่สัปดาห์นะคะ2สัปดาห์ปลูกตั้งแต่วันที่1เนาะปลูกตั้งแต่วันที่1ค่ะได้2สัปดาห์นะคะปลูกตั้งแต่วันที่1ได้2สัปดาห์โอ้อันนี้แห้งยอดแห้งไปยอดแห้งไปแต่ก็สภาพดีอยู่นะคะอันนี้ก็ปลูกตั้งแต่วันที่1ค่ะ2สัปดาห์น้องน้อยค่ะที่เราซื้อมาตัวเล็กๆมีตาเดียวนะคะมีตาเดียว10บาทโอ้ยแดดร้อนจังมีตาเดียว10บาทเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของกุหลาบริมรั้วบ้านนะคะจะผ่านก็โฉบเผื่อที่จะถ่ายเพื่อนๆไม่ได้สวยค่ะจีเซียนอยู่จินเซียนอยู่นะคะหอมสวยอันนี้พันอะไรเอ่ยเดี๋ยวกันนะน้องหันเข้าไปในบ้านเรา
น้องหันเข้าไปในบ้านเราเฮ้ยชุบแล้วเราก็ดึงเขาออกมาเขาปล่อยแล้วก็ออกมาแล้วก็เรานี่แหละค่ะเป็นคนเอาเขาไปเองแล้วเราก็เป็นคนออกมาเองอีกสีแดงว้าวสวยจังสีแดงทรงถ้วยค่ะดอกเป็นช่อนะคะสีแดงทรงถ้วยนะคะดอกเป็นช่อสวยเลยเนี่ยค่ะจะเห็นคอเดสจูบิลี่นะคะเรดแอปเปิ้ลเรดแอปเปิ้ลนี่ดอกตางถึงเล็กค่ะเล็กกว่าไมโรสอีกดอกเล็กกว่าไมโรสอีกแต่สีก็แสบจริงๆนะคะสมชื่อค่ะเรดแอปเปิ้ลโอเคเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูในบ้านกันนะคะว่าจะมีดอกอะไรบ้างเอ่ยผ่านส่วนของพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ยาวมานะคะยาวมาถึงหน้าบ้านแล้วค่ะร้อนจังเป็นหน้าหนาวที่ร้อนจังแต่ถ้าหน้าร้อนจะร้อนกว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงดอกไม้รวมค่ะจะชอบหลุดปากเป็นผลไม้รวมดอกไม้รวม10ชนิดของเรานะคะสวยงามเจ้าสวยงามเจ้าอันนี้ที่เราปลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะที่เราได้มาน้องใหม่2ต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ English Perfume ค่ะเราก็มาปลูกลงดินแล้วค่ะเพื่อนๆแต่เราไม่ได้ทำคลิปที่เราปลูกลงดินให้ดูเนาะเราก็เอาถุงขาวเนี่ยแหละค่ะขุดเออถุงขาวขุดเอาเสียมกับจอบเนี่ยแหละค่ะขุดเนาะแล้วเราก็แกะถุงขาวออกค่ะแล้วก็เอาต้นน้องลงนะคะแล้วก็ขี้ไก่แกะเหมือนเดิมค่ะสูตรเดิมเพิ่มเติมให้มันพอกพูนนะคะนี่ค่ะทีแรกต้นนี้ต้นสีชมพูชอบพวงทีแรกว่าเราไม่เห็นชื่อใช่ไหมคะเราไม่รู้ตอนนี้เรารู้แล้วค่ะเพราะว่าใบข้างล่างน้องติดเชื้อราค่ะพอใบข้างล่างติดเชื้อราใบก็ร่วงค่ะแล้วเราก็เห็นป้ายชื่อว่าจูเลียต้าปรินเซสดอกเป็นช่อเลยนะคะสีชมพูเนี่ยค่ะจูเลียต้าปรินเซสเดี๋ยวเราเอาดอกที่แห้งๆออกก่อนเนาะอันจิบๆจัดระเบียบสังคมนิดนึงให้สวยงามเราจะได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยค่ะได้ไหมคะจูเลียต้าปรินเซสค่ะเป็นช่อโบกี้แล้วค่ะคราวนี้เรารู้ชื่อแล้วนะคะน้องชื่อจูเลียต้าปรินเซสค่ะสวยมากเลยมาเป็นช่ออันนี้จำได้ไหมคะสีแดง My Rose ค่ะ My Rose สีแดงแป๊ดเลยค่ะช่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ว่ากำลังออกดอกเนาะแต่ตอนนั้นยังเป็นจีดอกอยู่ยังเป็นดอกน้อยๆอยู่เงี้ยค่ะเนาะสัปดาห์นี้ค่ะก็เริ่มบานกันละสวยค่ะ My Rose สวยดอกปานกลางนะคะดอกไม่เล็กเมื่อกี้ค่ะเรดแอปเปิ้ลดอกเล็กกว่าอีกนี่ไมโรสสวยค่ะแต่ไม่หอมนะคะว้าวตอนนี้ไม่มีดอกแล้วค่ะเด็ดออกหมดแล้วลูกก็ไม่ได้เก็บไว้ทีแรกว่าติดลูกเยอะนะคะว่าจะเก็บไว้สักหน่อยแต่พอคิดไปคิดมาไม่เก็บไว้แล้วเพราะว่าเราคิดว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาติดตาอย่างเงี้ยค่ะแต่อีกใจหนึ่งก็เหมือนอยากจะเก็บลูกไว้นะคะอยากลองเพาะเมล็ดดูเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันค่ะเพราะรอบนี้เด็ดลูกเขาออกหมดแล้วลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนะคะโอ้ลูกยังตกอยู่ที่พื้นอยู่เลยเนี่ยค่ะลูกใหญ่เนี่ยค่ะลูกเบื้อเริ่มเลยเนี่ยค่ะลองดูเนี่ยค่ะลูกเบื้อเริ่มเลยนะคะแต่เด็ดออกจะหมดแล้วเนี่ยค่ะไมโรสนางเอกของเรานะคะอยู่ตรงนี้น้องใหม่ที่เราได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกต้นเราได้2ต้นเนาะเนี่ยค่ะ White Peach Strawberry เนี่ยค่ะเราก็ปลูกตรงนี้เนี่ยค่ะเราปลูกตรงนี้แอบอยู่ข้างหลังตอนนี้ต่อต้นเมสักของเรานะคะเนี่ยค่ะน้องไมโรสก็เริ่มจะแก่แล้วนะคะดอกเริ่มแก่แล้วนะคะถึงจะดอกแก่เขาใหญ่นะดอกแก่ก็เบอร์เริ่มนะคะเนี่ย
ดอกแก่ก็เบอร์เริ่มนะคะแต่ไม่หอมแต่ไม่หอมขอเด็ดหัวดอกของน้องคุณนี่ก่อนนี่เด็ดหัวดอกน้องออกก่อนน้องจะได้บำรุงต้นเดี๋ยวค่อยออกดอกรอบหน้านะลูกนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยร้อนจังมิยาบิก็ร่วงโรยไปแล้วค่ะจะมีข้างหลังจะมีข้างหลังอันนี้กิ่งอะไรลูกอ๋อสีม่วงจริงๆสีม่วงเราทำกันบ้านมาแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ท่องจำเราก็เลยลืมชื่อเขาเนี่ยค่ะอันนี้น้องมิยาบินะคะยังแอบมีดอกตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเด็ดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเด็ดว่าจะพอละเดี๋ยวเราค่อยมาเด็ดนะคะน็อตดำเนี่ยค่ะน็อตดำน็อตดำที่เรามักจะเด็ดหัวดอกออกเสมอๆนะคะเริ่มแตกยอดเริ่มแตกยอดแดงๆแล้วค่ะเห็นไหมคะน็อตดำอันนี้เราติดตาเองค่ะน็อตดำเราติดตาเองเนาะนัทธรรมบ้านนี้เราติดตาเองทุกต้นเลยเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้น้องน้อยเนี่ยค่ะน้องน้อยที่เราว่าน้องน้อย10บาทที่เราไปซื้อมาน้องน้อย10บาทที่เพิ่งแตกตาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีกิ่งเดียวขึ้นมาน้องเริ่มแล้วนะคะเริ่มแตกยอดเพียบเลยค่ะตอนนี้ปลูกน้องไปได้2สัปดาห์แล้วนะคะเนาะราว2สัปดาห์นะคะน้องก็เริ่มแตกยอดนะคะโอ้เดี๋ยวต้องตัดแล้วค่ะเนี่ยต้องตัดกะเพราต้องตัดมะเขือบ้างแล้วค่ะเนี่ยเพื่อนๆไม่เห็นใช่ไหมคะนี่เจ้าของขนาดมองด้วยตาก็ตรงนี้ยังไม่เห็นเลยค่ะเอาเรดี้โดนมะเขือคุ้มไปแล้วค่ะโดนมะเขืองามไปแล้วเจ้าเนี่ยค่ะอันนี้ก็ร็อตเทอร์ดัมที่เราเด็ดหัวดอกไปคราวที่แล้วนะคะต้นนี้ยังไม่แตกยอดนะคะแต่ก็เตรียมตัวแล้วค่ะเห็นตุยๆมาที่ซอกใบแล้วค่ะเนี่ยค่ะเห็นตุยๆมาที่ซอกใบแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมตุยๆมาที่ซอกใบแล้วค่ะเนี่ยค่ะสุดท้ายเราก็ได้รู้ชื่อเขาแล้วนะคะน้องชมพูโบเก้ตอนนี้เป็นชมพูโบเก้เน่าไปแล้วค่ะน้องชื่อว่าจูเลียสตาพินเซตน้องชื่อว่าจูเลียสตาพินเซตนะคะส่วนต้นนี้ดับเบิลดีไลท์ดับเบิลดีไลท์ดอกเริ่มแก่โรยไปหมดแล้วค่ะโรยหมดแล้วต้องเด็ดละต้องตัดแต่งแล้วเนี่ยนะคะแต่ดอกใหม่ให้ได้อย่างนี้สิจอร์ดให้ได้อย่างนี้สิจอร์ดดอกเก่าเพิ่งโรยไปดอกใหม่ก็มาอีกละเดี๋ยวเราคงต้องเด็ดออกแล้วล่ะค่ะเนาะเพราะเขาดอกบ่อยมากเหลือเกินดอกบ่อยเกินไปหรือเปล่าลูกนี่แล้วก็มาเนี่ยค่ะน้องมงที่เราติดตาเองมานั่งตรงใกล้ๆน้องมงนี้ได้กลิ่นหอมจากน้องมงเลยนะคะน้องมงที่เราติดตาเองเนี่ยค่ะดูนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะดอกเขายังบานอยู่เลย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 เนี่ยค่ะตรงไหนที่ได้แสงน้อยอันนี้โดนมะเขืองําได้แสงน้อยกิ่งก็จะยาวยืดอ่อนเนี่ยค่ะอันนี้ดอกแก่เนาะเนี่ยค่ะดอกแก่3ดอก4ดอกดอกแก่แล้วก็เด็ดไปเนี่ยค่ะเขาก็บานพันกันอยู่นะคะเนี่ยนี่ต้นนี้กี่ดอกเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ต้นนี้8ดอกนะคะ1 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7มา8ดอกนี้ค่ะเนี่ยค่ะสวยงามเคียงคู่กับผักคะน้าอันนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ในนู้นนะคะที่เราเด็ดหัวดอกไปออกดอกอีกละออกดอกอีกละเนี่ยค่ะขนาดออกดอกจริงพวกเธออันนี้ก็น้องบิชอปแตกยอดแตกดอกอีกละแต่ดอกชุดนี้น่าจะเป็นดอกไม่สมบูรณ์แล้วค่ะเดี๋ยวต้องตัดทิ้งเพราะว่าครั้งที่แล้วออกดอกมาแบบสมบูรณ์เกินดึงสารอาหารจากทั้งร่างกายมาใช้หมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้นน้อยเนาะที่ตาเดียวอะค่ะตาเดียว10บาทที่เราว่าอุ๊ยน้องก็รอดนะคะแตกยอดมาใหม่ละแตกยอดแขนงข้างๆมาใหม่ละเพียบเลยนะคะยังไม่ได้รดน้ำเลยตั้งแต่วันอะไรเนี่ยที่เราจากไปวันอังคารใช่ไหมคะวันอังคารจนถึงตอนนี้กลางวันวันเสาร์ยังไม่ได้รดน้ำเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องรดน้ำอุ๊ยจะละจะไงท้องตัวอะไรลูกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เขาเรียกอะไรกิ่งกระดง
ิ่งกระโดงของบิชอปเนี่ยค่ะตอนนู้นคลิปเก่านั้นลองไปย้อนดูนะคะเป็นตุ่มเล็กๆอันนี้โตขึ้นมาแล้วค่ะกิ่งกระโดงของบิชอปเดี๋ยวเราต้องไล่ตัดกิ่งเล็กๆนะคะเพราะว่าไม่มีประโยชน์ละแย่งสารอาหารแย่งพลังงานอันนี้เพนิโลเปียเดี๋ยวเรามารอดูเพนิโลเปียนะคะว่าดอกเขาจะสวยขนาดไหนเพราะว่าตูมมาเยอะมากเลยค่ะเนี้ยตูมมาเยอะตูมมาเยอะตูมมาเต็มเลยค่ะแต่ไม่รู้จะทันได้ดูหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพนิโลเปียเขาไม่ค่อยบานไม่ทนบานไม่ทนแต่วันนี้เราเจอนางเอกของคลิปเราแล้วค่ะคือคุณคนนี้เงาเราจะไปทาบไหมคะเงาเราจะไปทาบไหมคะนางเอกคลิปเราคือคุณคนนี้ค่ะลิเบลลูล่าโอ้ยเงาทาบเนี่ยค่ะคุณลิเบลลูล่าเราจะถ่ายยังไงดีเนี่ยค่ะถ่ายยังไงดีให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะงงกล้องลิเบลลูล่าเนี่ยค่ะสวยนะคะบานเต็มต้นเลยบานเต็มต้นเลยเนี่ยค่ะบานเต็มต้นเลยแต่เขาดอกบานไม่ทนนะเนี่ยค่ะออกไปสีม่วง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 อ่อนอ่อนเนี่ยค่ะสีม่วงม่วงอ่อนอ่อนนะคะสีม่วงม่วงอ่อนอ่อนเนี่ยค่ะสวยของจริงสวยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นอุ้ยก่อนนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นของจริงสวยนะคะลิเบลลูล่ามาเป็นช่อนะคะเนี่ยค่ะเพราะเขาสะสมอาหารได้ที่นะคะเขาก็จะสวยงามนะคะสวยงามจริงๆมาถ่ายตอนใกล้เที่ยงนะคะเงาท่าเพราะว่าเมื่อเช้ามัวแต่ไปวิ่งนะคะเมื่อเช้ามัวแต่ไปวิ่งโครงการวิ่งด้วยกันนะคะที่พาน้องๆคนพิการเนาะมาวิ่งด้วยกันเนี่ยค่ะก็พาน้องๆไปวิ่งสนุกสนานค่ะว้ายเราก็ไม่ได้ว่ามือขึ้นปลูกสวยงามไปซะทุกต้นนะคะต้นนี้ทำไมใบเหลืองอย่างนี้ล่ะลูกใบเหลืองอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะรอดหรือเปล่านะคะเนาะเราต่อติดตามต้นนี้ต่อไปว้าวลิเบลลูล่าสวยจริงๆน้องลิเบลเดี๋ยวต้องมาถ่ายรูปละไปทำเป็นปกน่าจะดีเนี่ยค่ะส่วนต้นน้อยต้นอื่นๆไม่มีปัญหานะคะนี่ก็แตกตาใบเขียวสวยนะคะต้นน้อยต้นนี้ก็เขียวสวยแตกยอดแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอดูเนาะต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะใบเหลืองๆน้อยๆเนี่ยค่ะจีรอดไหมจีตุยไหมจีไปต่อหรือรอแค่นี้หรือพอแค่นี้อันนี้เจนมูเรียลค่ะแตกกิ่งก้านแล้วนะคะแตกกิ่งละถ้าตัดตรงไหนก็แตกตรงนั้นเต็มเลยค่ะเจนมูเรียลเดี๋ยวเรารอดูนะคะดอกสวยเวอร์มากดอกสีขาวทรงถ้วยนะคะถ้าบานนะทรงถ้วยแต่ถ้ายังไม่บานนะจะดูเป็นทรงแชมเปญแต่พอบานแล้วเป็นทรงถ้วยนะคะดอกสวยอันนี้คลินด้าบลูนะคะคลินด้าบลูก็ยังมีให้ชมอยู่ค่ะดอกบานทนมากหอมมากเจนมูเรียลก็ดอกบานทนมากหอมมากนะคะเจนมูเรียลนี่ดอกสีขาวเนาะดอกสีขาวหอมมากนะคะป้ายยาเลยแต่คิดว่าป้ายยาไม่สำเร็จเพราะว่าไม่มีตัวอย่างหน้าดอกให้ดูถอนหญ้าอึบอึบอึบเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้เรารับชมกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาลากันด้วยน้องคนนี้ค่ะนางเอกของเราในตอนนี้นั่นก็คือน้องลิเบลลูล่าคนสวยดูสิคะเต็มจอเลยงั้นวันนี้ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะเจ้าขอบพระคุณทุกคนนักๆเจ้าขอบคุณเจ้า